สวัสดีครับวันนี้ร้าน BB Shop 34นะครับจะมาทำงานหนึ่งให้เพื่อนๆชมนะครับก็คือหุ้มผ้าเคฟลาแท้นะครับงานรอบนี้จะเป็นงานของกระจกข้าง Toyota Vigo ครับรถของผมเองครับช่วงนี้ก็ฝนตกต่อเนื่องเลยก็หยุดรับงานชั่วคราวครับเพื่อไม่ให้งานลูกค้ามีปัญหาในการทำสีนะครับผมจึงทำคลิปงานตัวเองให้เพื่อนๆชมนะเพื่อไม่ให้เงียบหายไปนะครับหลังจากที่เราถอดชิ้นกระจกข้างมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกชุบโครเมียมจากโรงงานมาเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องขัดเบอร์หยาบที่สุดเท่าที่ทำได้ก็คือเดี๋ยวผมจะขัดเบอร์พันเฮ้ยโทษครับเบอร์ร้อยจะขัดเบอร์100นะครับแล้วก็ตามขั้นตอนทั่วไปของการทำเคฟลาร์เลยก็คือพอขัดเสร็จทำพื้นปูผ้าแล้วก็เลเรซินซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายทีละขั้นตอนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขั้นตอนจะมียังไงงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ